ปิดตำนานหนุ่มไทยไขข่าวนักจัดรายการวิทยุชื่อดังจากไปอย่างสงบวงการบันเทิงเศร้าปิดตำนานบุญเทียนกุหลาบหรือหนุ่มไทยไขข่าวนักจัดรายการวิทยุชื่อดังจากไปอย่างสงบหลังเข้ารับการรักษาป่วยด้วยโรคสมองตีบวันที่24ตุลาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแฟนเพจ Facebook ดาราภาพยนตร์ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเกี่ยวกับจากไปของคุณบุญเทียมกุหลาบหรือหนุ่มไทยไขข่าวผู้บุกเบิกการจัดรายการวิทยุคลื่นแอมโดยระบุข้อความว่าคุณบุญเทียมกุหลาบหรือที่แฟนข่าวรุ่นใหญ่รู้จักในนามหนุ่มไทยไขข่าวผู้บุกเบิกการจัดรายการวิทยุคลื่นแอมโฆษกวงการบันเทิงเศร้าปิดตำนานบุญเทียมกุหลาบหรือหนุ่มไทยไขข่าวนักจัดรายการวิทยุชื่อดังพิธีกรนักจัดรายการวิทยุคนดังที่แฟนคลับรุ่นใหญ่คุ้นเคยกับเสียงการจัดรายวิทยุมาเป็นเวลายาวนานจนกลายเป็นตำนานได้เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณ 3:46 นาทีของวันที่23ตุลาคมหลังล้มป่วยและเข้ารักษาตัวด้วยโรคสมองตีบรักษาตัวที่โรงพยาบาลรังสิตโดยสวดพระอภิธรรมที่วัดศรีบุรีเรตนารามวัดปากเกลียวจังหวัดสระบุรีปิดรับรู้เป็นหมอโดนหนักกว่านี้กันชัยเผยเพื่อนระดมเงินช่วยหมอ2นาทีล็อกตัวพาเข้าป่าผมตกใจรู้ตั้งแต่ยังไม่เป็นข่าวเพื่อนรุ่นพี่ปรึกษาทุกคนเงียบประสานภายในปิดลับถ้ารู้เป็นหมอโดนหนักกว่านี้กันชัยเผยเพื่อนระดมเงินช่วยหมอ2นาทีล็อกตัวพาเข้าป่ากลับถึงไทยพรุ่งนี้เช้าหนุ่มกันชัยเล่าในรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงเรื่องหมอ2นพรัตน์รัตนวราหอแพทย์ศัลยกรรมชื่อดังถูกจับตัวในทริปหมอ2ท่องโลกว่าเรื่องนี้ผมรู้ตั้งแต่ยังไม่เป็นข่าวย้อนกลับไปหลายวันเลยเพราะหมอ2ถูกล็อกตัวไปติดต่อใครไม่ได้เลยติดต่อไปที่แฟนคนปัจจุบันแฟนแกพยายามช่วยได้ติดต่อมาที่เพื่อนผมคนหนึ่งเพื่อนรุ่นพี่ก็โทรมาปรึกษาผมว่าหมอ2ถูกจับผมก็ตกใจเพราะยังไม่มีข่าวออกมาเลยเขาบอกให้เงียบไว้ก่อนเพราะจะไม่ปลอดภัยฝั่งนวลจับตัวไปเขาไม่รู้คนนี้เป็นหมอ2ถ้ารู้เป็นหมอ2น่าจะโดนหนักกว่านี้น่าจะถูกเรียกเงินมากกว่านี้ทุกคนก็เลยเงียบกันประสานกันภายในพอตกลงเจรจาเรียบร้อยมีการโอนเงินไปนำเงินไปให้ก็ถูกปล่อยตัวกลับมาพรุ่งนี้วันที่25ตุลาคม65น่าจะมาถึงตอนเช้าเมื่อ 2-3 วันก่อนผมได้คุยกับหมอ2ตอนหลุดออกมาแล้วเหมือนยังต้องอยู่ที่โน่นอีกก็ถามหมอไปโดนอะไรยังไงเขาบอกเขาย้ายหลายเมืองพอเข้าไปเขตเมืองนี้จะมีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาล็อกตัวแล้วเหมือนมีคนอื่นที่ถูกจับอยู่ด้วยบางคนอยู่เป็นปีอย่างที่หมอทงบอกหมอทงพยายามเจรจาทางโน้นก็พยายามดึงเรื่องไปเรื่อยๆพาไปตรงโน้นตรงนี้วันแรกที่พาเขาไปเขาบอกนั่งรถมอเตอร์ไซค์เข้าไป8ชั่วโมงเข้าไปในป่าถูกล็อกอยู่ในป่าแล้วอยู่ในนั้น20กว่าวันโดนตั้งแต่วันที่28ติดต่อมาได้วันที่18ตอนแรกหญิงแย้มมีการโพสต์แล้วลบออกไปนั่นจะกลายเป็นปัญหาไม่ปลอดภัยให้หมอ2ถึงต้องลบออกไปเพราะตอนนั้นยังเป็นความลับไม่รู้ทางโน้นต้องการอะไรเพื่อนก็ระดมเงินเพราะเขาต้องการเงินก้อนหนึ่งส่งให้ถึงได้หลุดออกมาถ้ารู้เป็นหมอศัลยกรรมเป็นหมอ2โดนมากกว่าที่โดนเรียกอีกพรุ่งนี้รอเขากลับมาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรแล้วกัน
ยิมนาสติกส่งศศิวิมลลุยชิงแชมป์โลกมั่นใจ4เกมกัมพูชาติดเหรียญทองหลังจากที่สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเรียกเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีรวมทั้งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเองและส่งนักกีฬายิมนาสติกสิงห์ยิมนาสติกแอโรบิกเข้าร่วมแข่งขันรายการนานาชาติจนประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจล่าสุดนาวาตรีสรายุทธพัฒนศักดิ์นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยได้จัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จให้กับนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยที่บ้านพักย่านเพชรเกษมพร้อมกันถึง4งานเริ่มจากการที่ปอ พิยดา ภีรมัทุกรนักกีฬายิมนาสติกลีลาได้คว้าโควต้าไปแข่งขันยิมนาสติกชิงแชมป์โลกที่ประเทศบัลแกเรียเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาการจ้างแดเนียลรอสผู้ฝึกสอนยิมนาสติกแอโรบิกชาวสเปนมาคุมทีมจนสามารถคว้า1เหรียญทอง3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังได้ร่วมฉลองตำแหน่งใหม่ให้กับนาวาเอกพรพงศ์อิทธิโยภาสกุลผู้ฝึกสอนยิมนาสติกสิงห์ทีมชาติไทยและเตรียมส่งกระแตนางสาวศศิวิมลเมืองพวนไปเข้าร่วมแข่งขันยิมนาสติกสิงห์หญิงชิงแชมป์โลกระหว่างวันที่29ตุลาคมถึงวันที่6พฤศจิกายนที่เมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์เตรียมล่าเหรียญในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ในเดือนกันยายน2566ที่ประเทศจีนนาวาตรีสรายุทธเปิดเผยว่าภาพรวมที่ผ่านมานักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นบีมทิคำพรสุรินทรทะปอปอนางสาวพิยดาภีรมัทุกรนางสาวชวิสาอินทกุลและทีมยิมนาสติกแอโรบิกโค้ชหลีนาวาเอกพรพงศ์อิทธโยภาสกุลแดเนียลรอสโค้ชยิมแอโรบิกชาวสเปนรวมทั้งนางสาวศศิวิมลเมืองพวนที่กำลังจะเดินทางไปแข่งขันยิมนาสติกสิงห์หญิงชิงแชมป์โลกทุกอย่างเกิดขึ้นจากความทุ่มเทของผู้ฝึกสอนนักกีฬาและผู้บริหารทุกคนทำให้มองว่าอนาคตนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยต้องไปได้ไกลกว่าวันนี้ขณะที่ดร.กุสุมาลย์ประเสริฐศรีอุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทยยืนยันว่านักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยได้เดินมาถูกทางในสภาวะและสถานการณ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดของทุกสมาคมกีฬาจากปัญหางบประมาณการทำทีมอย่างไรก็ตามจากผลงานดังกล่าวทำให้มั่นใจว่านักกีฬาที่เก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันภายในศูนย์ฝึกสโมสรจินตนาซอยเพชรเกษม81เราพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเป้าหมายต่อไปคือการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ในเดือนพฤษภาคมปีหน้าที่ประเทศกัมพูชาถึงแม้จะมีชิงเหรียญทองกันแค่8เหรียญแต่ยังมั่นใจว่ายิมนาสติกสิงห์ชายและยิมนาสติกแอโรบิกเราสู้ได้ทุกชาติหากนักกีฬาไม่เกิดอาการบาดเจ็บถึงขนาดแข่งขันไม่ได้เราเชื่อมั่นว่ามีเหรียญทองอย่างแน่นอนThank you.